ภาวะวัยทองนะคะเป็นภาวะที่ต้องบอกว่าในฐานะที่หมอเป็นหมอชะลอวัยแล้วก็เป็นหมอสูตินรีเวชด้วยเนี่ยเป็นภาวะที่ไม่อยากให้คนไข้สัมผัสเลยนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้อะค่ะเพราะว่าวัยทองเนี่ยเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ในผู้หญิงทุกคนนะคะเมื่อเข้าสู่อายุ48ถึง52นะคะซึ่งเป็นวัยที่รังไข่เราจะหมดการทำงานโดยสิ้นเชิงนะคะทีนี้เจ้ารังไข่เนี่ยมันเป็นแหล่งการสร้างฮอร์โมนหลักก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะทีนี้พอเข้าสู่วัยทองก็เลยเกิดปัญหาของการขาดเอสโตรเจนขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวพรรณที่แห้งคนไข้ก็จะรู้สึกคันตามตัวนะคะมีร้อนวูบวาบเหงื่อแตกชุ่มตัวนอนไม่หลับใจสั่นอารมณ์แปรปรวนช่องคลอดแสบร้อนแห้งนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกที่บางและพรุนหรือไขมันในเลือดที่สูงขึ้นนะคะวันนี้จะมาพูดถึง5วิตามินหลักในการต้านวัยทองนะคะต้องบอกก่อนว่าไม่ได้หมายความว่าเจ้าวิตามินเหล่านี้จะต้านภาวะวัยทองได้นะคะแต่เวลามีอาการจากวัยทองวิตามินเหล่านี้จะช่วยให้เราชะลอหรือว่าบรรเทาเรื่องของความรุนแรงของอาการลงได้ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพค่ะตัวแรกที่จะพูดถึงคือซอยไอโซฟลาโวนนะคะตัวนี้เป็นสารสกัดจากถั่วเหลืองนะคะซึ่งเรารู้ดีว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนไฟโตเอสโตรเจนก็คือสารจากธรรมชาติที่ทำหน้าที่เหมือนฮอร์โมนเอสโตรเจนมีคุณสมบัติเหมือนฮอร์โมนเอสโตรเจนในการช่วยดูแลร่างกายเรานะคะมีการศึกษาพบว่าการรับประทานซอยไอโซฟลาโวนติดต่อกัน12สัปดาห์นะคะจะให้สารเจนิสตีนนะคะซึ่งมีคุณสมบัติในการลดอาการวูบวาบร้อนวูบวาบปวดเมื่อยครั่นเนื้อครั่นตัวหรือแม้กระทั่งดูแลผิวพรรณให้ชุ่มชื้นลดปัญหาคันระคายเคืองในวัยทองได้ค่ะตัวที่2ก็คือวิตามินดีนะคะวิตามินดีเนี่ยมันช่วยให้ลำไส้ของเราเนี่ยมีการดูดซึมแคลเซียมจากสารอาหารที่เรารับประทานได้มากขึ้นนะคะซึ่งแน่นอนในวัยทองจะมีปัญหาการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วทำให้กระดูกระบางลงแคลเซียมจึงเป็นตัวที่มีบทบาทสำคัญนะคะตัวที่3ก็เลยต้องเป็นแคลเซียมนะคะแคลเซียมเนี่ยในวัยทองเราต้องการวันละประมาณ 1,500 มิลลิกรัมนะคะแน่นอนว่าเราต้องรับประทานแคลเซียมเสริมนะคะนอกจากนี้ก็จะสามารถได้แคลเซียมจากอาหารในกลุ่มของถั่วเหลืองนะคะหรือว่าพวกปลาเล็กปลาน้อยแล้วก็งาดำนะคะตัวที่4คือ red yeast rice นะคะเรารู้จักกันดีในชื่อข้าวหมักยีสต์แดงนะคะเจ้า red yeast rice เนี่ยมันจะให้สารโมนาโคลินเคนะคะซึ่งจากการศึกษาทางการแพทย์พบว่ามันช่วยลด LDL คอเลสเตอรอลซึ่งเป็น LDL ตัวร้ายที่มีปัญหากับหลอดเลือดของร่างกายเรานะคะการดูแลสุขภาพในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงร่วมกับการรับประทาน red yeast rice ก็จะช่วยในการป้องกันเรื่องของไขมันในเลือดที่สูงได้และสุดท้ายค่ะในบรรดาของสารต้านอนุมูลอิสระก็จะเป็นข้อที่5นะคะเหล่านี้ได้แก่พวกวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E พวกนี้นอกจากจะมีส่วนต้านอนุมูลอิสระดูแลไม่ให้ผิวพรรณเราหย่อนคล้อยช่วยการทำงานของคอลลาเจนแล้วเนี่ยมันจะช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์นะคะนอกจากนี้ก็จะมีพวกโคเอนไซม์ Q10 นะคะแล้วก็สาหร่ายแดงแอสตาแซนทีนซึ่งมีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระและช่วยให้ชะลอความเสื่อมของเซลล์ร่างกายด้วยค่ะ